ไม่ได้ยินใช่ไหมครับขออภัยครับแล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนมันนี่นะครับขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับเสียงวันนี้อาจจะดูแปลกๆไปนิดหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะหายในพรุ่งนี้นะโคลิ้นแตกนะครับผมสุดๆไปเลยครับฮะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้พูดเรื่องบิดโบมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับผมอีกประมาณ4ชั่วโมงจากนี้นะครับขอรีสตาร์ทแป๊บนึงนะครับผมต้องทำใจนิดนึงนะครับผมถ้า Mystery Box Binance NFT เนี่ยมันน่าจะไม่มีในไทยนะครับผมถ้าตัวตัวกราฟ Energy นะครับผมได้ร่วมหุ้นกันนะครับในการเปิด Binance ไทยขึ้นมาจริงๆนะผมมองว่าประสิทธิภาพในการที่จะมี Binance NFT น่าจะไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันต้องขอใบอนุญาตนะซึ่งถ้าจะขอครบจริงๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานะครับผมแล้วก็ถ้าจะออกมาเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็ดง่อยนะครับผมในลักษณะของ Binance US นะที่ฟังก์ชันบางอย่างไม่มีนะครับผมก็เป็นเรื่องที่นั่นต้องคิดหนักพอสมควรนะฮะว่าจะย้ายกระดานเป็นที่ไหนดีนะครับผมอาจจะเป็นคูคอยนะครับผมหรือไม่ก็เป็น Gate.io นะซึ่งมันมีวิธีการหลากหลายนะครับผมไม่จำเป็นต้องเลือกที่ผมบอกก็ได้นะหัวปีก็ได้นะครับผมมันมีทุกอย่างฮะที่สามารถเลือกได้นะในเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใช้ได้แล้วผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ NFT Mystery Box ไว้ก่อนนะครับผมดูทรงอนาคตอาจจะไม่ได้ทำ Mystery Box แน่ๆนะฮะเพราะว่าอาจจะใช้เวลาพักใหญ่นะครับในการที่จะขอใบอนุญาตหรือร่างกฎหมายที่จะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะครับผมในการจะเข้าฟังก์ชันทั้งหมดของตัว Binance มาเป็น Binance ไทยได้นะครับมาพูดถึงBitbo Mystery Box กันดีกว่านะครับผมอย่างแรกคือเราได้เปิดมาเราได้เวพอนเอา3อันนะฮะเท่าที่ฟังมานะครับผมก็คือไอตัวแขนนะครับผมในตัว Bitbo อ่ะมันเป็นตัวนึงที่สามารถใช้เทสเน็ตได้นะครับผมแต่เหมือนกับว่าผมไม่เห็นรายละเอียดของการสมัครผมก็เลยเข้าไม่ได้นะฮะในช่วงแรกๆนะต้องขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะถ้าเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนะครับไปทีละส่วนนะเซตอ๋อใส่ได้ไอ้ตอนแรกก็งงว่าทำไมใส่ไม่ได้เดี๋ยวลองInput Code ด้วยนี่หว่าถ้าไม่มี Input Code ก็ใส่ไม่ได้นะครับผมเศร้าไปเศร้าจังอย่าลืมออกจากตัว Testnet นะครับผม Bitbo เวลานี้ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะใช้คำนี้นะครับผมถ้าคุณจะไอ้นี่จริงๆนะคุณจำเป็นต้องใช้ตัวกระเป๋าสำรองของคุณนะครับผมฮะโดยรายละเอียดของ Bitbo นะเวลานี้จะเป็นเกณฑ์ MT นะครับผมที่ผมเข้าไปดูในรายละเอียดของมันไม่ได้นะต้องขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกมยิงเป้านะฮะ อย่างที่คุณฟังไม่ผิดครับผมเป็นเกมยิงเป้าทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ลักษณะของเกมก็น่าจะต้องใช้อุปกรณ์นะผมเข้าไปดูแล้วมีอุปกรณ์ที่ต้องมีคือธนูนะครับผมคันธนูนะคันธนูนะครับลูกธนูนะคันธนูนะครับผมแล้วก็ตัวสลิงเกอร์นะครับตัวที่2นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแขนที่เพิ่มมานะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมกับเรทราคา19ดอลลาร์หรือเราเกือบ500กว่าบาทนะครับผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าที่ควรนะถ้าคุณจะเข้าไปเล่นจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างแรกคือเปอร์เซ็นต์การดรอปได้น้อยมาก 0.2 นะครับผมโอกาสที่คุณจะได้เกลือมาสูงมากๆนะครับ 95% นะครับผมราคาตอนนี้เป็นราคาที่เขาวางไว้กลางๆนะอยู่ราวๆ 2,000 นะครับผม2ธนู SR นะอยู่ราคา 2,000 กว่าๆนะครับผมซึ่งพอมองถึงลักษณะในการที่จะเข้าไปเล่นเกมตัวนี้นะก็มองว่าโอกาสในการเล่นมันค่อนข้างสูงอันนี้ไม่ใช่นะครับขออภัย
โอกาสในการเล่นที่คนที่จะเล่นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะที่จะได้รับเงินกลับไปนะครับผมในช่วงเวลาแรกนะแต่มันก็แลกมากับช่วงเวลาที่มันจะถูกดั้มราคาลงอย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อีกประมาณ4ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็สำหรับกล่องตัวนี้นะถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะเข้าซื้อผมมองว่าคนที่จะซื้อจริงๆสำหรับกล่องตัวนี้น่าจะเป็นบอทซะเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวรายละเอียดของการแข่งขันก็มีแค่เราจะได้รับเลเวลไฮเลเวลนะครับผมสามเวพอนนะกับสามารถเข้าไปเล่นสามารถเข้าไปเล่นการแข่งขันได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะตัวนี้ผมไม่สามารถที่จะเอารายละเอียดของตัวเกมมาให้ดูได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะสำหรับการเข้าไปดูนะครับผมเราแค่เห็นตรงส่วนนี้เฉยๆนะครับที่ต้องใช้จริงๆนะก็คือคันธนูนะครับผมลูกศรนะรู้สึกเหมือนว่าจะมีจำนวนที่เราจะต้องไอ้นี่ดูนะอาจจะต้องใช้3อันนะครับผมในการที่จะทำไม3,200นี่11,000ฟังนั่งราคาได้สับสนจริงๆแล้วก็อาร์มการ์ดนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็ใครที่ชอบสำหรับเกมที่ดูน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็มีถือธนูยิงธนูนะครับยิงเป้านะก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับผมมาเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมป้อมสวัสดีครับ